Nice life nice life ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ทางก็วางจะได้เลย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร0994566382ฉันจะคอยดูแลเธออยู่มั้ยนายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร0917363393มาแล้วต้องลองแอร์บัมเบอร์นี่คืออะไรครับพี่ไอเป็นระบบถุงลมถุงลมครับถุงลมนี่ก็ถุงลมระบบโชคนะเป็นโชคลมแล้วก็พี่สามารถที่จะยกมันขึ้นลงได้ที่เราเห็นรถอเมริกันส่วนใหญ่ที่แบบฟืดฟาดฟืดฟาดครับมันมี2แบบอันนี้เป็นมีไฮดรอลิกกับแอร์อันนี้แอร์ครับไฮดรอลิกก็คือเป็นระบบน้ำมันเลี้ยงไฮดรอลิกนะอันนั้นก็คือสามารถโยกแต่นี้ก็สามารถที่จะเอาขึ้นต่ำเตี้ยเพราะว่าพี่ทำรถให้มันเตี้ยแล้วทีนี้เนี่ยตอนขึ้นเนินอะไรพวกนี้จำเป็นที่จะต้องขยับมันขึ้นครับโอ้โหนี่อันนี้แบบนี้รถแบบนี้เขาเรียกสไตล์อะไรครับพี่เขาเรียกว่าแรดหลอดแรดหลอดแรดนี่คือแบบหนูสกปรกอะไรเงี้ยแนวนั้นนะหนูสกปรกแบบรถแบบใช้อุปกรณ์ที่เราเหลือจากการทำรถมาเอามาใช้ตัวถังเนี่ยก็ตีขึ้นมาเอาเป็นแบบสไตล์เราอ่ะสไตล์เราคือง่ายๆเลยก็คือมันอยู่ในความหมายของคำว่าคัสตอมใช่ใช่คัสตอมถูกต้องถูกต้องคัสตอมที่มันไม่มีอะไรที่มันเป็นกรอบใช่เราอยู่นอกกรอบแล้วครับแล้วก็อยู่ในตัวเราครับเป็นตัวเราที่อยู่นอกกรอบไม่ไปต้องแบบเฮ้ยกรอบมันต้องอย่างนี้คัสตอมมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้คำว่าคัสตอมมันไม่มีอยู่แล้วมันไม่มีกรอบครับครับก็คือเครื่องยนต์นี่พี่ใช้เครื่องยนต์อะไรครับเครื่อง Ford Flathead Flathead ปีประมาณ1941แล้วตัวนี้พี่ได้มาแล้วก็เอามาฮอนใหม่จนกระทั่งใช้งานได้พร้อมเกียร์3สปีดแมนนวลโอ้ใช่เพราะยุคนั้นจะเป็น3เกียร์3เกียร์ก็คืออยากได้อารมณ์แบบเก่าอ่ะนะแล้วไปไหนมันสามารถที่จะสื่อถึงตัวตนของเราได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นรถที่เราทำนะเว้ยอะไรเงี้ยออกมาเฮ้ยแนวที่แบบไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นแนวสไตล์ที่เราชอบคือเค้นออกมาให้มันออกมาไอ้เยอะให้คนอื่นได้เห็นว่าจริงๆเนี่ยความชอบของเราคืออะไรครับโคมไฟอะไรสักอย่างนึงเป็นเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเป็นเครื่องปั่นไฟตอนไฟดับอะไรเงี้ยผมก็จะเอาออกมาใช้อันนี้คือยุคเก่าใช่ไหมพี่ใช่ก็ข้ามมาถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ใหม่กว่านี้อันนี้ก็คือยังใช้งานได้ก็คือใช้ของญี่ปุ่นครับตรงนี้เอาไว้ใช้คือเราอยู่ในป่าเนาะใช่ต้องบางครั้งไฟดับตอนกลางคืนมีงานอะไรอย่างเงี้ยมีคือที่นี่เนี่ยอาจจะมีจัดแบบอีเวนต์บ้างบางครั้งนะครับมีตติ้งตอนเย็นๆเราก็จำเป็นที่ต้องมีไฟแสงสว่างคอยซัพพอร์ตเพราะเราอยู่ในป่านะครับครับก็คือเป็นมีไฟอย่างนี้ครับคราวนี้กลับมาถึงตู้น้ำมันตู้น้ำมันมันจะมี2แบบที่ผมเห็นก็คือใช้ในบ้านเราครับเป็นภาษาไทยครับ
กับเป็นภาษาเป็นภาษาอังกฤษใช้ที่เมืองนอกครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันหายากกว่ากันพี่แน่นอนภาษาไทยเมืองไทยเมืองไทยใช่ไหมครับแล้วอันนี้รูปทรงนี้ของเดิมเลยป่ะครับพี่ครับผมแต่ว่าไอตัวนี้เป็นรีโปแต่ว่านี้ออริจินอลหมดเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่ผมเห็นไอตัวเชลไอหอยนี่ไปก่อนเพื่อนเลยนะไม่ค่อยไม่ค่อยมีแบบว่าเหลือกลับมาให้เพราะมันเป็นแก้วเป็นแก้วครับมีโอกาสที่จะแตกง่ายเสียหายตรงนี้ครับบางทีวัยรุ่นสมัยก่อนจิกโกงจิกโกหน่อยก็เคลี้ยงแตกแต่ก็เลยเราจะเห็นเป็นรีโปซะเยอะใช่ครับใช่ไหมครับเราก็อยากจะเอามาแต่งให้มันเข้ากับร้านด้วยแล้วก็อยากจะแบบเป็นตัวคล้ายๆให้มันอยู่กับกะหลาดกะหลาดหนีไม่พ้นตู้ต้องมีตู้น้ำมันละหนึ่งมีรถยังไงก็ต้องมีตู้น้ำมันครับอันนี้ก็เหมือนกันครับผมไฟแล้วก็ผมเห็นเป็นตู้คอนเทนเนอร์นี้ครับพี่สองฝั่งเลยครับเป็นตู้เมนเนอร์มีกระจกแล้วผมเห็นมินิแอบเห็นมินิอยู่ด้วยพี่เอาขึ้นไปยังไงแล้วเข้าไปยังไงครับพี่จะมีบันไดเอาไว้ขึ้นเนาะสำหรับเอารถเข้าตู้คือพวกนี้ก็คือขับได้ขับได้คือเหมือนจอดเก็บโชว์ด้วยแล้วก็กึ่งรักษาถ้ามีกิจกรรมเราก็จะออกไปใช้ในกลุ่มซึ่งที่เชียงใหม่เราก็จะมีกลุ่มมินิคลาสสิกด้วยนะครับแล้วจริงๆที่เห็นนะครับตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง2ตู้เนี่ยผมเอาไว้เก็บรถอย่างเดียวเก็บรถอย่างเดียวฝั่งตู้ยาวเนี่ยมันก็จะเก็บมัสแตงเห็นยังเห็นแล้วครับที่เซ็นทรัลใช่ไหมที่ไปงานที่เชียงใหม่อเมริกันคาร์ใช่ไหมครับครับเพราะว่าคันนั้นผมก็ถ้าหลังจากนั้นก็ยังมาจอดในตู้คอนเทนเนอร์นี่แหละแล้วก็ไว้คอยเพื่อยังไม่ให้พวกหนูอะไรเข้าไปไงฮะคือป้องกันตัวรถเก็บรถด้วยสายไฟอะไรที่แบบหนูมันชอบเข้าไปกัดครับครับตรงนี้ก็เหมือนกับผมว่ากลับกลายเป็นสไตล์ใช่นะมันดูมีสไตล์จริงๆที่แบบเฮ้ยเอาคอนเทนเนอร์มานี่ถ้าเกิดปิดหน่อยแล้วติดแอร์นี่โอ้โหนะเนียนเลยครับอันนี้คือของดั้งเดิมเลยของเขาครับก็อันนี้เป็นเอามาใช้งานใหม่แล้วครับแล้วใช้จนหมดแล้วก็เก็บไว้เพราะต่อไปผมมันก็จะคืออุปกรณ์กะหลัดในวันข้างหน้าแน่นอน 100% ที่คนต้องตามหาครับครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือบางทีของที่มันใหม่วันนี้ครับไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีใครต้องการครับวันนี้มันอาจจะดูเยอะมันก็เลยคนไม่ต้องการแต่พอเวลาผ่านไปปุ๊บเนี่ยเราต้องมาตามหาเหมือนที่เรากำลังตามหาของที่มันย้อนกลับไป50ปีก่อนเงี้ยใช่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแห่งเกตว่ามีเวสป้ามีสโคบอดี้ที่วันนึงมันอาจจะเป็นรถที่ต้องมาตั้งตามหากันเหมือนสมัยนี้ก็ได้ใช่ครับครับวันนี้เราได้มุมมองเด็ดๆรวมไปถึงนะครับก็อย่าลืมที่ผ่านไปผ่านมาที่จะไปเชียงรายหรือว่ามาจากเชียงรายไปเชียงใหม่ครับก็จะเป็นเรื่องของร้านพี่ได้เขาก็คือเทอร์มินอลช้อปปี้ช็อปครับนะครับก็แวะพักแวะดื่มแวะทานอาหารกันได้ครับนะครับก็คือตั้งแต่7 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นนะครับเปิดทุกวันเลยทุกวันไม่มีวันหยุด